จริงไม่มีเวลาถ่ายรูปในงานนะครับแต่ว่ารูปนี้ก็คือจริงๆนะพูดตรงๆก็คือขโมยน้องเข้ามาเพราะว่าจริงๆมาซาวเช็คตอนเช้าแล้วก็กลับเข้าโรงแรมเลยก็ไปนอนพักผ่อนแล้วก็มาเล่นจริงๆเราเห็นรูปนี้เราก็รู้เลยนะว่างานอะไรเนาะซึ่งไม่ต้องถามใครว่านี่ป้ายงานอะไรคือ Big Mountain Music Festival นะครับรูปนี้มันคือสายลักษณะงานนี้จริงๆก็ชอบรูปนี้อยู่ต่อนานๆอยู่ต่อนานๆอยู่ต่อนานๆมันนิสัยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคือแบบเหมือนกับว่ามีคนมาจุดไฟเผาหัวใจอะไม่รู้จะอธิบายยังไงดีอะค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะดูแล้วมันรู้สึกภูมิใจอะค่ะเก็บใจเอาไว้รอที่ดีอีกปีสองปีพี่ก็รวยทำงานหาเงินไม่ก็หรือผมไหมรูปนี้ก็เป็นรุ่นเป็นน้องในทีมงานนักบาร์ถ่ายมาให้แล้วก็ส่งมาครับก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นตอนที่ผมกำลังเล่นท่อนโซโล่เพลงในเพลงหนึ่งอยู่ครับก็ดูแล้วมันก็กำลังแบบแสงสวยอะไรก็ใช้ได้ดีมันเหมือนกับว่าเป็นงานแรกของวงเชดคืออันนี้ก็เหมือนเป็นรูปแรกที่ในฐานะมือกีตาร์ครับที่เล่นคอนเสิร์ตเล่นงานใหญ่ๆครับ